คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitatorหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณออยไอรีนไตสารศรีนะครับจาก Art for Cancer นะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับคราวที่แล้วนะครับเราคุยกับคุณออยแล้วก็พี่หลิงพิรดาพิรศิลป์นะครับเกี่ยวกับนิทรรศการ Dear Cancer แด่มะเร็งที่รักนะครับมาคราวนี้นะครับกลุ่ม Art for Cancer นะครับได้สร้างสรรค์อุปกรณ์ขึ้นมานะครับชื่ออุปกรณ์นี้เนี่ยชื่อว่าชุดศิลปะดูแลใจนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราวันนี้เรามาคุยมาพูดคุยกันกับคุณออยไอรีนไตสารศรีกันครับสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีค่ะครับผมครับคุณออยตอนนี้ก็ขอให้คุณออยลองแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักคุณออยอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าคุณออยเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับค่ะออยนะคะออยเป็นผู้ก่อตั้ง Art for Cancer นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินการภายใต้บริษัท Art of Life วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะแล้วก็ออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักเรียนศิลปะบำบัดด้วยค่ะก็ฝึกหัดอยู่ค่ะครับพอจะเล่าได้ไหมว่าคุณออยเดินทางมายังไงในการที่อย่างตัวเองก็เป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมในเรื่องการดูแลใจด้านศิลปะครับค่ะก็จริงๆแล้วออยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุก็ถือว่าอายุยังน้อยแล้วกันตอนนั้น27ปีอะค่ะก็ผ่านมาแล้ว10ปีนะคะที่เหมือนว่าเราก็ต้องรับมือเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งนะคะแล้วเราก็จากประสบการณ์เราก็มีความเข้าใจเส้นทางเจอร์นี่ของผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะว่าตั้งแต่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วก็วิธีการจัดการหรือว่าสภาวะอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาต้องเผชิญสิ่งที่เขาต้องจัดการทั้งปัจจัยภายในภายนอกและมีเขาเรียกว่ามันมีเรื่องมากมายที่ผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติผู้ดูแลเนี่ยต้องช่วยกันเหมือนประกาศประกองกันไปในการที่จะทำให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าสามารถรับมือกับโรคได้รวมถึงจริงแล้วก็คาดหวังว่าใครๆเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องอยากที่จะหายเนาะแต่ว่าในระหว่างทางค่ะมันก็จะมีอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือมีอะไรต่างๆที่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะสำหรับคนที่ต้องป่วยกับโรคมะเร็งซึ่งจริงๆเป็นโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกายแต่ว่าส่งผลต่อจิตใจค่ะครับครับครับในตัวของคุณออยเองเนี่ยอะไรทำให้หันมาสนใจเกี่ยวกับศิลปะบำบัดเอามาใช้กับตัวเองแบบไหนครับคือจริงๆตอนที่ป่วยอะค่ะก็มีแรงบันดาลใจที่เราอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโรคนะคะตอนแรกก็คิดเรื่องของทุนทรัพย์ในการรักษาเพราะว่าเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญเหมือนกันแต่พอเราเริ่มทำงานไปก็พบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งนอกจากการทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการรักษาการเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการได้รับการดูแลจิตใจนะคะแล้วก็การที่มีทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็งหรือสภาวะต่างๆที่มันผ่านไปได้ยากเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆมันก็เลยตัวออยเองก็เริ่มจากการใช้ศิลปะเพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลก่อนในช่วงแรกที่เราก่อตั้ง Art for Cancer ขึ้นมาค่ะว่าระหว่างทางก็ค้นพบว่าจริงๆมุมมองหรือทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การดูแลสุขภาพใจควบคู่กับการรักษาเนี่ยมันสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าได้รับเมื่อการรักษาเกิดขึ้นนะคะทางการแพทย์ก็จะช่วยเสริมให้การรักษาทางร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเหมือนกายกับใจเขาก็ทำงานสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะแม้ว่าหลายๆคนก็มีก็รู้จักเหมือนกันคนที่ก็ไม่ได้ลำบากเรื่องเงินทองในการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาได้แต่ว่าถ้าเมื่อเขามีกำลังใจที่เขาเรียกว่าอาจจะขาดกำลังใจหรือขาดมุมมองในการเผชิญหน้ากับเรื่องที่มันผ่านไปได้ยากเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เหมือนการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ
อย่างที่คาดหวังอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเราก็เลยออยก็เลยเชื่อว่าการที่คนที่ป่วยเป็นมะเร็งอะค่ะจริงๆเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยควรจะต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีแต่ว่าเรื่องของการที่ดูแลสุขภาพใจควบคู่กันไปก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันก็เลยทำให้ออยได้เริ่มที่จะหาเครื่องมือนะคะหาอะไรที่เป็นตัวกลางในการสร้างเขาเรียกว่าตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็จริงๆคนในสังคมอะค่ะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับก็เหมือนตอนแรกเนี่ยก็คือ Art for Cancer เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเอางานศิลปะมาทำให้มีทุนหรือมีเงินค่าใช้จ่ายที่เอาไปใช้ช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสหรือยากไร้นะครับพอคุณออยลินเดินทางมาถึงรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะนอกจากจะใช้ระดมเงินทุนได้แล้วก็ยังใช้ดูแลจิตใจได้ด้วยคราวนี้แล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้คุณออยลินรู้ว่าเอ๊ะศิลปะเนี่ยมันเอามาทำงานเชิงนี้ได้นะมันเอามาดูแลจิตใจได้นะแล้วคุณออยทำยังไงครับค่ะก็จริงๆส่วนตัวจะสิ่งแรกตั้งแต่ตอนที่เราเลือกใช้ศิลปะในการขับเคลื่อน Art for Cancer ค่ะชื่อก็บอกเลยใช่ไหมคะคือตัวออยอ่ะก็คือส่วนตัวออยอ่ะค่ะก็เป็นเหมือนเป็นเด็กที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดว่านี่เป็นศักยภาพอย่างนึงที่เรามีอยู่กับตัวค่ะแล้วก็จริงๆเราก็จบศิลปะมาจบศิลปกรนะคะเรียนเป็นประยุกต์ศิลป์อย่างเงี้ยคือเราก็คุ้นเคยการใช้เรื่องของศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆในการขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมต่างๆด้วยเพราะว่าสมัยเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สนใจนะคะในการใช้อาร์ตเนี่ยเป็นมีเดียมในการจริงๆแล้วสมัยก่อนที่จะเป็นมะเร็งก็คือเราก็ใช้เหมือนมันอยู่กับชีวิตเราว่างั้นนะคะแต่พอมันมีประเด็นที่เราอยากช่วยเหลือสังคมแล้วก็มองว่าเนี้ยมันเป็น tools นึงที่มีอยู่กับตัวเรามีศักยภาพตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของศิลปะเนี่ยพอเราได้เรียนรู้หรือถ้าใครๆสังเกตเนี่ยคือมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็น universal language เนาะก็เหมือนมันเชื่อมโยงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่มัน powerful อ่ะที่สำหรับใช้ในการสื่อสารแล้วก็ใช้ในการส่งต่อแล้วก็จริงๆตัวศิลปะที่เป็นรูปแบบของศิลปะบำบัดเนี่ยค่ะออยก็เพิ่งมาเริ่มได้ศึกษาตอนช่วงประมาณปีที่5ที่6ของ Art for Cancer นะคะเพราะว่าได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักศิลปะบำบัดอะค่ะแล้วก็เอาศิลปะบำบัดเนี่ยไปทำกิจกรรมนะคะเป็น emotional support ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วพอเราได้เริ่มเห็นกระบวนการที่นักศิลปะบำบัดทำให้กับผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเรารู้สึกว่าโหมันเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการที่มันพิเศษมากที่มันสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกกับผู้คนแล้วก็สามารถให้ผู้คนได้เชื่อมโยงกลับมาเชื่อมโยงกับข้างในหรือความรู้สึกของตัวเองผ่านกระบวนการศิลปะที่มันง่ายกว่าที่เราคิดคือศิลปะคนจะมองว่าโหเป็นอะไรที่ต้องมีสกิลต้องวาดรูปสวยอันนี้คือเป็นมุมภาพที่หลายๆคนอาจจะเห็นแค่ด้านเดียวหรืออาจจะเป็นด้านหนึ่งที่เราอยู่ในเพอร์เซพชันถูกไหมคะว่าเรียนศิลปะโอ้ต้องวาดรูปเป๊ะวงกลมเป๊ะลงแม่รู้แม่สีผสมสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่กระบวนการของศิลปะบำบัดจริงๆเนี่ยมันจะมีเป็นกระบวนการที่มันอิสระเปิดกว้างไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมันจะต่างกับศิลปะในเชิงที่เราวาดรูปเพื่อความงามหรือเราวาดเชิงที่เราฝึกทักษะสกิลวาดสีน้ำสีน้ำมันที่ต้องเหมือนมีแสงเงาอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นศิลปะอีกแบบในเชิงฝึกเทคนิคละกันนะคะซึ่งแบบนั้นก็ดีนะคะคนที่สนใจตรงนั้นคือมันเป็นอันนั้นมันก็คือได้อะไรหลายๆอย่างเลยได้ความสุนทรียะบางคนได้สมาธิจากการทำแบบนั้นหรือเขามีความสุขในการสร้างงานศิลปะสวยๆให้คนได้เสพแต่กระบวนการของศิลปะบำบัดเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่มันจะมีการเข้าไปทำงานกับเรื่องราวภายในของเราแล้วสามารถสะท้อนออกมานะคะแล้วก็จริงๆที่ออยไปทำร่วมกับ
นักศิลปะบำบัดในช่วงแรกที่โรงพยาบาลกับผู้ป่วยอะค่ะออยก็ได้เห็นว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนที่มาเข้าร่วมอะค่ะหลายๆคนก็ตอนแรกที่เข้ามาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมบางคนก็จะมีความรู้สึกอาจจะมีความเครียดความกังวลหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายหรืออะไรจากที่เขารักษามาอย่างเงี้ยค่ะครับก็หรือจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะเก็บสภาวะอารมณ์อะไรบางอย่างมาไว้นานระหว่างการรักษาแต่เมื่อที่เขาได้ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดเนี่ยมันสามารถทำให้เขาได้ผ่อนคลายคลี่คลายอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็หลายๆคนก็ร้องไห้ในห้องกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราก็เปิดกว้างว่าในห้องกิจกรรมของเราหรือในกระบวนการศิลปะบำบัดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครตัดสินใครเราให้พื้นที่ในทุกๆอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจพลังใจพลังบวกpositive energy negative ได้หมดนะคะมันคือพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เขาปลอดภัยแล้วก็มีคนคอยช่วย อย่างนักศิลปะบำบัดหรือออยที่เป็นผู้ช่วยก็จะช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นสักขีพยานหรือว่าก็จะมีกระบวนการที่ช่วยอบอุ้มให้เขาดูแลความรู้สึกทุกๆความรู้สึกของเขาอะค่ะครับพออย่างเงี้ยครับคุณออยพอเราได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะเราค่อนข้างเห็นความมหัศจรรย์ของการใช้ศิลปะในการดูแลใจผู้คนเนาะแต่คราวนี้พอคุณออยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดภาพว่าคนวาดศิลปะนะอยู่การทำงานศิลปะมันต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้พอจะอธิบายให้เข้าใจได้ไหมว่าสมมติว่าคนธรรมดาที่เขามีทักษะทางด้านศิลปะอยู่แล้วแล้ววันนึงเนี่ยต้องการที่จะนำศิลปะหรือนำสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยไปใช้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มไหมหรือว่าอะไรที่ควรต้องทำเพิ่มเพื่อที่จะใช้ศิลปะเนี่ยทำให้เกิดพื้นที่มหัศจรรย์ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่คุณออยว่าขึ้นมาครับค่ะจริงๆแล้วกระบวนการศิลปะบำบัดแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าจะดีอะค่ะจะต้องเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีนักศิลปะบำบัดที่คอยให้คำแนะนำหรืออาจจะต้องเป็นเซสชั่นที่ทำร่วมกับนักศิลปะบำบัดวิชาชีพนะคะครับก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทางช่องทางออนไลน์หรือมีทั้งเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนาะอย่างตัว Art for Cancer ก็มีออนไลน์เวิร์กช็อปทุกเดือนนะคะสำหรับที่คนที่อยากจะลองเปิดโลกศิลปะบำบัดง่ายๆนะคะแล้วก็ได้เทคนิคในการที่เอาศิลปะบำบัดเนี่ยหรือเอาศิลปะที่เราเห็นอยู่รอบตัวเนี่ยไปเป็นกระบวนการในการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในระหว่างวันเนี่ยค่ะซึ่งจริงแล้วตรงเนี้ยก็คือจริงๆถ้าเราได้เริ่มรู้ทักษะเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถน้อมนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเบื้องต้นที่ออยแนะนำได้สำหรับเพื่อให้คนเห็นแนวทางง่ายๆนะคะว่าจริงๆศิลปะบำบัดไม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องมีทักษะศิลปะเลย กล้าพูดได้เลยว่าเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็จริงๆศิลปะมันอยู่รอบตัวเราแค่จริงๆทุกคนกดมือถือถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยคุณก็สร้างงานศิลปะขึ้นมา1ชิ้นแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ตัวเราคิดว่านี่มันแค่การถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วการที่เราเห็นมีมุมมองอะไรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ็อบเจกต์นึงที่เราเห็นว่ามุมนี้มันสวยหรือวันนี้ท้องฟ้ามันสวยจังหรือวันนี้ดอกไม้สวยหรือบางทีเราเห็นใบไม้ร่วงอยู่บนพื้นเราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวค่ะมันสะท้อนสิ่งที่มันอยู่ภายในเรานะคะอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นจริงๆมันก็เป็นอีกจริงๆมันก็เป็นทฤษฎีนึงนะคะที่จริงๆมันอยู่ในศิลปะบำบัดแต่จริงๆเราก็มองว่ามันเป็นกฎสากลที่จริงๆแล้วถ้าเรากลับมารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองผ่านสิ่งรอบตัวอย่างเช่นทำไมวันนี้ฉันถ่ายรูปนี้หรือวันนี้ทำไมฉันคุยโทรศัพท์แล้วทำไมเราต่างคุยฉันขีดเส้นอะไรไม่รู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆกับการที่เรากลับมาเห็นมี awareness กับสิ่งเหล่านี้หรือมี mindfulness อย่างเงี้ยนะคะบางทีมันบางทีเราแค่หยุดเวลาหยุดช่วงเวลานั้นสักพักแล้วกลับมาคุยพูดคุยกับตัวเองผ่านสิ่งต่างๆที่เราไ
สะท้อนออกมาผ่านตัวเราเองเช่นการที่เราสมมติเราไปกดถ่ายรูปรูปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราถามตัวเองว่าสิ่งภาพนี้มันสะท้อนอะไรกับความรู้สึกเราทำไมเราถึงชอบภาพนี้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเชื่อมโยงอะไรกับสภาวะอารมณ์ตอนนี้ของเราอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็เป็นกระบวนการศิลปะบำบัดย่อมๆแล้วค่ะแต่ว่าคนที่ไม่เคยผ่านกระบวนการอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อนี้จริงๆมันคือกระบวนการอย่างนึงนะแต่ว่าถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นการบำบัดศิลปะบำบัดอย่างเต็มรูปแบบจริงๆอันนี้ก็ต้องแนะนำให้เข้ากระบวนการกับนักศิลปะบำบัดเพราะว่ามันจะมีการออกแบบกระบวนการสำหรับคนคนนั้นนะคะในสิ่งที่เขาต้องการที่จะเข้ามาพบนักบำบัดเนี่ยแล้วมันก็จะมีการออกแบบเซสชั่นที่เหมือนคอสตอมไมซ์สำหรับคนคนนั้นเลยเพื่อที่ให้เขาได้ทำงานกับสิ่งที่เขาติดค้างหรือสภาวะของเขาตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งแบบนั้นก็คือจะเป็นอันนี้ต้องก็จะมีทฤษฎีอะไรอีกมากมายว่าจะมีหลายทฤษฎีของนักศิลปะบำบัดจะมีศิลปะบำบัดหลายแนวทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยก็คือจะใช้กระบวนการของศิลปะบำบัดเพื่อการกลับมาทำงานสืบค้นส่องสะท้อนสภาวะภายในของเราอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้มันคลี่คลายแล้วเกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าอธิบายได้เข้าใจหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจก็สามารถลองถามเพิ่มเติมได้อีกค่ะครับผมครับก็เท่าที่ฟังมานะครับคือรู้สึกว่าบางทีเราอะถ่ายรูปไปแล้วก็หายไปหรือเราทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าข้อจำกัดความในหัวเราคิดว่าศิลปะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เนาะพอคุณออยพูดทำให้เห็นภาพว่าบางทีเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเรารู้สึกว่าประทับใจกับมันหรือเราเห็นความงดงามในสิ่งนั้นแล้วเราอาจจะถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยแล้วคุณออยก็บอกว่าแล้วเราอาจจะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรกับมันหรือว่ามันสะท้อนอะไรในตัวเราเห็นอะไรจากสิ่งตรงนั้นเนาะบางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะต้องการรู้ลึกซึ้งเพิ่มเติมก็จำเป็นจะต้องแบบอยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีมืออาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันไปกับเราสมมุติว่าเราต้องการจะศึกษาทางนี้อย่างจริงจังนะครับแต่ก็โชคดีมากเลยที่ตอนนี้นะครับ Eye for Cancer เนี่ยก็ทำอุปกรณ์ขึ้นมาเขาเรียกว่ากล่องชุดศิลปะดูแลใจนะครับเพื่อที่จะเอาให้เราเนี่ยสามารถดูแลใจตัวเองได้เบื้องต้นใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือว่าชุดศิลปะดูแลใจนี้มันเป็นยังไงมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับค่ะก็นี้ก็จริงๆมันก็มาจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหานะคะว่าคนก็อาจจะเข้ารู้สึกว่าศิลปะบำบัดเข้าถึงได้ยากนะคะแล้วก็คนก็อยากจะลองหลายๆคนก็รู้สึกว่าอยากจะหาเครื่องมือแล้วกันในการที่กลับมาดูแลจิตใจตัวเองหรือในเวลาที่เราต้องเจอกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องการแนวทางหรือเราต้องการเขาเรียกว่าเครื่องมือในการให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกแบบเป็นชุดศิลปะดูแลใจเนี่ยขึ้นมาเพื่อจริงๆให้คนจริงๆวัตถุประสงค์แรกเนี่ยมันมาจากเดี๋ยวขอเล่าย้อนนะคะขอโทษทีงั้นเอาใหม่ค่ะก็ตัวชุดศิลปะดูแลใจนะคะจริงๆวัตถุประสงค์แรกอะแรงบันดาลใจก็คือออยที่ออยบอกว่าออยไปทำกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มองว่ามันเกิดประโยชน์มากๆนะคะกับทางผู้ป่วยมะเร็งผู้ดูแลผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่านักบำบัดในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีน้อยอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถไปทำงานได้อย่างเพียงพอในเรื่องของการเยียวยาตรงนี้ให้กับผู้คนเนี่ยค่ะจริงก็เลยมองว่าถ้าสมมติมันจะมีเครื่องมือหนึ่งที่มันเป็นแบบอาร์ตคิตที่สามารถให้คนได้ใช้ได้รู้จักเปิดโลกศิลปะในแบบใหม่ในมุมมองใหม่ที่เป็นศิลปะบำบัดที่ไม่มีถูกมีผิดสามารถเล่นด้วยใจอิสระแล้วก็มีอุปกรณ์ครบจบอยู่ในกล่องมีเป็นเพลย์บุ๊กมีเป็นสีเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยค่ะที่จะนำพาให้คนได้เริ่มที่จะมองเห็นกระบวนการของศิลปะที่เข้ามาอบอุ้มดูแลสุขภาพใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือนักศิลปะบำบัดมีจำกัดแล้วก็เลยมองว่าถ้ามันมีกิฟต์มันมีเป็นอาร์ตคิดเนี้ยค่ะเร
เราก็สามารถส่งไปให้ผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลได้ใช้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นเนี้ยค่ะแล้วก็มันอาจจะทำให้คนที่อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ป่วยก็ได้จริงๆมีทั้งผู้ดูแลเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลจิตใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก็เวลาเราดูแลคนป่วยเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเวลามาดูแลตัวเองนะคะอาจจะเกิดความเครียดนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคนป่วยอีกอันนี้ก็เครื่องมือที่สามารถใช้ทั้งผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็จริงๆมองไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ในตอนนี้นะคะที่ทำงานหนักจริงๆน้อยก็รู้สึกว่าศิลปะบำบัดเนี่ยมันทำงานได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะแต่ว่าขอบเขตของกล่องเนี้ยค่ะคือด้วยความที่เราออกแบบให้เล่นได้ด้วยตัวเองเนี้ยค่ะมันก็จะเหมือนเป็นแค่เบื้องต้นนะคะแล้วนักศิลปะบำบัดที่เราร่วมงานด้วยก็เป็นนักศิลปะบำบัดจากสมาคมนักศิลปะบำบัดแห่งประเทศไทยเป็นมูลนิธิศิลปะบำบัดนะคะแล้วก็เป็นนักศิลปะบำบัดวิชาชีพหลายคนเลยเนี่ยก็จะมีการกำหนดขอบเขตเหมือนกันว่ากล่องนี้สามารถใช้งานได้กับอายุเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีขอบเขตของโรคบางโรคอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่อาจจะแนะนำว่าถ้าซื้อเนี่ยต้องมีการใช้ร่วมกับนักศิลปะบำบัดด้วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าสามารถซื้อไปใช้ได้เล่นได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆ Art for Cancer ก็จะมีเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็น Facebook กลุ่มสำหรับคนที่ซื้อไปเล่นเพื่อให้คำปรึกษาในการเล่นรวมถึงมีกลุ่มไลน์ที่จะให้เผื่อมีใครเล่นแล้วมีประสบการณ์บางอย่างหรือมีอะไรที่อยากแบ่งปันหรือขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดสภาวะอารมณ์ภายในต่างๆนะคะแล้วก็จริงเราก็จะมีเป็นอย่างที่บอกเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปเนี่ยให้มาเปิดกล่องเล่นด้วยกันได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราพยายามจะทำให้เหมือนคนในสังคมอะนะคะได้เห็นว่าศิลปะก็เป็นอีกเครื่องมือนึงในการที่ทำให้เขาได้กลับมารู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองมีพื้นที่ในการอบอุ้มดูแลจิตใจเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนที่มาตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นที่มาละกันที่ทาง Art for Cancer รวมถึงนักศิลปะบำบัดวิชาชีพเนี่ยได้คิดค้นตัวชุดศิลปะดูแลใจนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะครับผมครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเอ๊ะในชุดศิลปะอันเนี้ยมันแตกต่างจากชุดศิลปะทั่วไปยังไงเรามีการวิธีการใช้ยังไงเพราะผมสังเกตเห็นว่าเราจะมีไพ่อยู่ในนั้นด้วยมีอุปกรณ์ด้วยแล้วก็มีสีมีอะไรหลายอย่างเลยอยู่จริงๆตัวชุดศิลปะดูแลใจอันเนี้ยนะคะก็คือความแตกต่างจริงก็ไม่อยากจะพูดแต่มันก็ใช่นะคะว่าน่าจะเป็นชุดศิลปะเขาเรียกว่ายังไม่มีใครเคยทำน่าจะเป็นนวัตกรรม อันแรกในประเทศไทยนะคะหรือไม่รู้ว่ามีคนเคยทำในลักษณะนี้แล้วหรือยังแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเคยเห็นชุดศิลปะบำบัดอื่นๆที่บางทีเราเคยไปเห็นตามร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะใช้เป็นเรื่องของการระบายสีต่างๆเพื่อสร้างสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นจะเป็นคนละแบบกันครับคือจริงๆทางนักศิลปะบำบัดเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดว่าอันเนี้ยคือครบกระบวนการของศิลปะบำบัดนะคะกล่องนี้อย่างที่บอกมันคือศิลปะดูแลใจหมายถึงว่าเราออกแบบด้วยจริงๆกระบวนการของศิลปะบำบัดแหละนะคะโดยนักศิลปะบำบัดวิชาชีพนะคะครับอันนี้คือจะบอกว่าถ้าจะไปทำกระบวนการเต็มรูปแบบต้องเจอนักบำบัดแต่นี้เป็นกล่องที่สามารถเปิดโลกศิลปะบำบัดเบื้องต้นนะคะแล้วก็มันแตกต่างตรงที่ว่าอย่างชุดศิลปะอันนี้คือเขาก็จะมีเหมือนออกแบบวิธีการเล่นนะคะเป็นมูดอารมณ์สีทั้งหมด4สีนะคะซึ่งเราจะเรียกเป็นอารมณ์สีหรือเป็นฤดูกาลของชีวิตของเราก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเป็น4สีแล้วก็ใน4สีเนี้ยก็จะถูกแบ่งเป็นสีละ3กิจกรรมนะคะรวมทั้งหมดในเล่มเนี่ยมีทั้งหมด12กิจกรรมให้เล่นนะคะซึ่งกิจกรรมในนั้นจะมีกิจกรรมที่สามารถเล่นซ้ำได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็รวมถึงมีคนที่ได้ซื้อไปใช้อ่ะค่ะก็จะเห็นถึงแนวทางในการใช้ศิลปะอย่างเงี้ยในการต่อยอดสามารถนำไปต่อยอดในการ
ใช้เล่นได้หรือตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้หลังจากสมมติเล่นจบอันนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นแนวทางของมันนะคะแล้วก็จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นของการเล่นก็จะมีวิธีการนำพาไปสู่กิจกรรมด้วยการมีไพ่เช็คอินอย่างเงี้ยค่ะจะมีไพ่ที่เป็นภาพแอบสแตรคทั้งหมด24ใบที่จะช่วยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนเล่นนะวันนั้นๆ นะคะแล้วนำพาไปสู่กิจกรรมที่อยู่ในเล่มซึ่งกิจกรรมอยู่ในเล่มเนี่ยเราจะไม่สามารถสปอยได้แต่เราจะบอกคร่าวๆใช่มันสปอยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันคือการชี้นำคือเราไม่อยากให้สิ่งที่เราบอกไปมันเหมือนเป็นการชี้นำคนเล่นว่ามันต้องฉันเล่นแล้วมันข้างในมันมีอะไรแต่ว่ามันจะมีวิธีการนำพาเราเนี่ยเป็นขั้นตอนไปสู่กิจกรรมภายในเล่มแล้วก็ในกิจกรรมในเล่มเนี่ยก็จะมีเป็นคำอธิบายเหมือนเสมือนว่าเรามีเพื่อนร่วมทางเป็นนักศิลปะบำบัด อยู่กับเรานะคะชวนอาจจะชวนเราค่อยๆทำกิจกรรมหรือลองทดลองเล่นนะคะด้วยอุปกรณ์ที่มีพร้อมอยู่ในเล่มเลยซึ่งจริงถ้ามองแค่กล่องที่เราโชว์จะมีสีมีไพ่ใช่ไหมคะมีอุปกรณ์อะไรเล็กน้อยแต่เข้าไปข้างในอ่ะจะมีอุปกรณ์ที่จะสามารถตัดออกมาเล่นได้มีไพ่ใสมีตุ๊กตามีกล่องมีอะไรเยอะแยะมันเหมือนเป็นเพลย์บุ๊กอะค่ะที่ครับคือเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้12กิจกรรมในเล่มแล้วก็สิ่งที่แตกต่างคือเล่มเนี้ยพอเล่นแล้วค่ะกล่องเนี้ยเล่นแล้วมันจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกระบวนการที่เราทำแล้วก็ท้ายเล่มมันก็จะมีหน้าที่ให้เราจดบันทึกประสบการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะท้ายเล่มในทุกกิจกรรมอ่ะจะมีไม่อยากเรียกว่าเป็นบทส่งเป็นบทส่งท้ายที่จะทำให้ตั้งคำถามให้ทุกคนได้กลับมาย้อนตระหนักรู้กับสิ่งต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เล่นเนี่ยค่ะซึ่งย้ำเลยว่าจริงๆก่อนที่เราจะออกมาเป็นชุดศิลปะดูแลใจเนี้ยเราทำรีเสิร์ชทำเป็นส่งให้กับคนหลายๆกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งผู้ดูแลคนที่มีสภาวะหมดไฟเบิร์นเอาท์จากการทำงานผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือว่าคนทั่วไปเลยเนี่ยทำรีเสิร์ช2ครั้งอะค่ะคืออันนี้คือใช้เวลาเดเวลอปเกือบ2ปีนะคะซึ่งหลายคือคนที่ได้ทดลองเล่นก็จริงๆได้บอกว่าจริงๆมันเล่นไม่ได้ยากนะคะมันเล่นไม่ยากคือมันไม่ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็กลัวว่าศิลปะเว้ยฉันว่ารู้ไม่เป็นฉันจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเข้าถึงไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราพยายามออกแบบมาให้มันให้คนเล่นเนี่ยคือได้เล่นได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ถึงใครซื้อไปเล่นแล้วไม่เข้าใจยังไงมันก็จะมีกิจกรรมที่เราให้เข้าร่วมฟรีในการเปิดกล่องเล่นด้วยกันมีวิดีโออินสตรัคชั่นสอนการเริ่มเล่นทีละส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมของ Art for Cancer เนี่ยช่วยให้คำปรึกษาหากติดขัดอะไรในการเล่นเราก็มีคนที่ช่วยดูแลเนี้ยค่ะครับก็แสดงว่าเจ้ากล่องเนี้ยถ้าจะพูดให้ดีก็คือกล่องที่ย่อเอากระบวนการของการดูแลใจจากนักบำบัดเนี้ยมาย่อไว้ในนี้ผู้ที่จะเอาไปใช้งานเนี้ยก็จะสามารถที่จะค่อยๆไปตามขั้นตอนตรงนั้นได้เหมือนมีนักบำบัดอยู่กับเราในการทำในแต่ละขั้นตอนเลยก็จะเหมือนกับการเล่นแล้วก็การได้ตระหนักรู้เรียนรู้ในตัวเองนะครับอันนี้อยากจะถามคุณออยให้ชัดเจนอีกทีว่าไอ้ชุดกล่องศิลปะดูแลใจอันนี้เหมาะกับใครบ้างใครสามารถใช้ได้บ้างต้องมีพื้นฐานไหมหรือว่ายังไงครับนี่ค่ะชุดนี้นะคะเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะเลยค่ะแล้วก็คนที่ใช้ได้นะคะก็อายุ20ปีขึ้นไปนะคะครับแล้วก็คนที่เหมาะกับการใช้นะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองนะคะหมายความว่ามียังมีกำลังมีศักยภาพที่จะอ่านจะเขียนด้วยตัวเองนะคะ อันนี้เพราะว่าคือชุดเนี้ยจริงๆออกแบบมาให้เราเล่นคนเดียวในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ส่วนตัวนะคะเพราะว่ากระบวนการข้างในอาจจะนำพาเราไปเจออะไรที่บางทีเราไม่สะดวกใจที่เราจะเปิดเผยกับคนข้างๆนะคะเป็นประเด็นอะไรที่เป็นส่วนตัวเราอยากให้ชุดนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก็เลย
สำหรับผู้ป่วยอยากให้เป็นผู้ป่วยที่เล่นได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เล่นได้นะคะก็เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่มีภาวะเบิร์นเอาท์จากการทำงานหมดไฟหมดพลังชีวิตนะคะคนที่ต้องการที่จะค้นหาตัวเองกำลังงึกงักกับชีวิตหรือว่าต้องการแนวทางหรือตั้งคำถามอะไรกับชีวิตกับสถานการณ์บางอย่างในชีวิตที่เผชิญอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้านะคะหรือผู้ป่วยที่ต้องรักษาเรื่องของสุขภาพใจอยู่นะคะผู้ป่วยจิตเวชหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะเล่นต้องขอเล่นภายใต้การดูแลกับนักศิลปะบำบัดก็จะซื้อไปแล้วเนี่ยต้องเอาไปเล่นกับนักบำบัดอันนี้เป็นข้อคำเตือนของเราอะค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยต้องการดูแลจากคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยแล้วก็นักศิลปะบำบัดอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จริงๆคนที่ไม่มีอิชชูอะไรอย่างที่บอกในชีวิตถ้าอยากจะลองรู้ว่ามันเป็นยังไงนะกับการที่เฮ้ยเราใช้ศิลปะกับการมาพูดคุยกับตัวเองจริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารอันนึงแล้วกันครับว่าอันเนี้ยขออนุญาตเอาคำของทรายที่เป็นนักศิลปะบำบัดที่เป็นหนึ่งในนักออกแบบนะคะพูดว่าปกติเราใช้โทรศัพท์ใช้อะไรคุยกับคนอื่นอะเราสื่อสารแต่กับคนอื่นแต่ว่าเราไม่เคยสื่อสารกับตัวเองแต่บางทีบางคนอาจจะเป็นนะคะต่วนตัวออยอะเป็นคนบางทีอะไม่มีอะไรคุยกับตัวเองได้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่คุ้นชินอะการนั่งทบทวนตัวเองว่าวันนี้เป็นอะไรวันนี้ฉันรู้สึกยังไงโอเคเรามีเครื่องมือที่เป็นชุดศิลปะดูแลใจในการที่เป็นเครื่องมือที่ให้คุณสื่อสารกับตัวคุณเองผ่านกระบวนการศิลปะนะคะแล้วก็หลังจากคุณเล่นอันนี้ไปคุณอาจจะเริ่มคุยกับตัวเองได้นะคะผ่านภาพรูปภาพที่คุณเห็นผ่านต้นไม้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีเสื้อที่คุณใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่านี้เราก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่อย่างที่บอกศิลปะมันคือเครื่องมือการสื่อสารที่ powerful มากๆนะคะก็สื่อสารได้ทั้งกับคนข้างนอกแล้วก็ตัวเราเองด้วยเงี้ยค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้คุณออยช่วยไกด์สักนิดนึงว่าถ้าเราจะใช้ชุดกล่องศิลปะดูแลใจอันนี้นะครับวิธีการที่จะใช้แล้วได้ผลดีที่สุดเป็นยังไงครับเปิดใจค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นอิสระเป็นตัวเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเราอะค่ะเราสามารถระบายทุกอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่านการเล่นนะคะโดยที่จะไม่มีใครตัดสินนะคะว่าอันนี้ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่นะคะมันคือเป็นการสะท้อนตัวตนของเราเป็นกระบวนการการเรียนรู้ผ่านตัวเราเองคุณก็จะเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูของตัวเองเป็นคนที่เห็นหนทางในการก้าวต่อไปในการ move on กับชีวิตต่อไปด้วยตัวคุณเองโดยที่เรามีเครื่องมือเนี้ยเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางเป็นกระบวนการนึงที่จะนำพาไปนะคะแล้วก็กล่องนี้ก็เหมือนจะเป็นเพื่อนแล้วก็มี advisor จริงๆก็อยู่เหมือนเราจะสิงอยู่ในกล่องนะเหมือนว่าทุกอย่างแล้วจะมีคนคือไม่ต้องกลัวที่จะโดดเดี่ยวในเส้นทางในตอนที่เราเข้าไปเริ่มกลับเข้ามาดูแลตัวเองผ่านชุดนี้ค่ะเราคิดไว้หมดแล้วว่าโอเคทุกขั้นตอนอะไรเนี่ยจะสามารถอบอุ้มความรู้สึกรวมถึงเรามีออนไลน์ซัพพอร์ตมีทีมงานคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ถ้าใครเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำศิลปะบำบัดเต็มรูปแบบกับนักศิลปะบำบัดวิชาชีพนะคะเราก็มีคอนแทคแนะนำให้ได้นะคะว่าถ้าคุณสนใจอยากจะทำอย่างนี้ติดต่อใครซึ่งก็จะเป็นทีมที่เป็นนักออกแบบชุดศิลปะดูแลใจเนี้ยที่คุณสามารถไปทำงานไปเจอนักบำบัดนะคะเพราะว่าการที่กระบวนการที่เต็มรูปแบบจริงๆก็ต้องมีการพูดคุยการเจอกับนักบำบัดนะคะแล้วก็ทำเซสชั่นต่อเนื่องกันนะคะก็จริงๆเริ่มด้วยที่การเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเดินทางกลับเข้าสู่โลกข้างในของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วมันมีอยู่กับเรานี่แหละแต่เราอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสได้กลับเข้ามาให้เวลากับตัวเองหรือพูดคุยกับตัวเองหรือเชื่อมโยงกับ
สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วแนะนำยิ่งในช่วงโควิดนี้นะคะรู้สึกว่าเหมาะมากกับยุคนี้จริงๆแล้วก็เราทำมาแค่ 1,000 ชุดแรกนะคะแล้วก็เรา500ชุดครึ่งนึงเนี่ยเราจะแจกฟรีให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ตามโรงพยาบาลนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยแจกช่วงจริงๆนัดโรงพยาบาลไว้แต่ก็ไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าแต่เราก็ตั้งใจจะทยอยแจกในปีนี้ให้ครบทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆเราก็มีฟันดิ้งที่แจกฟรีเนี่ยจากองค์กรใหญ่ส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องการการสนับสนุนว่าถ้าใครรู้สึกว่าซื้อไปเล่นแล้วเองแล้วมีประโยชน์แล้วอยากส่งต่อให้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยมะเร็งบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยก็สามารถสนับสนุน Heart for Cancer ให้ส่งต่อฟรีให้กับผู้ป่วยนะคะส่วนคนที่มีกำลังอยากจะซื้อไปเล่นด้วยตัวเองก็คือสามารถซื้อกับ Heart for Cancer ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็มีเวิร์คช็อปแล้วก็จริงเรามีกิฟต์วอลเชอร์500บาทที่แทนเงินสดสำหรับทำกิจกรรมกับ Art for Cancer ได้ด้วยนะคะคือพยายามทำให้รู้สึกว่าคุ้มแล้วอยากให้มาลองเปิดใจกันอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รับรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองละกันว่าศิลปะมันดูแลใจเราได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ครับคุณออยทางเพราะว่าทางผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลเนาะแล้วก็เป็นคนทำงานเกี่ยวกับชุมชนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรืออาจจะหลายๆคนอาจจะดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านรวมถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากจะเอาไปใช้กับคนอื่นบ้างหรืออยากจะลองเอากิจกรรมนี้หรือว่าเครื่องมือนี้เอาไปใช้กับคนที่ดูแลครับคุณออทมีคำแนะนำไหมว่ายังไงครับคือจริงๆแล้วอะค่ะถ้าอยากจะใช้กับผู้ดูแลค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าผู้ดูแลอยากจะนำไปใช้กับผู้ป่วยอะค่ะจริงๆซื้อไปให้เขาได้ลองเล่นนะคะแล้วก็ซื้อให้ตัวเองได้เล่นคือจริงๆอย่างที่บอกว่าชุดเนี้ยออกแบบมาให้เล่นได้ด้วยตัวเองคือหมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเหมือนผู้ดูแลเนี่ยคุณต้องเติมเต็มหรือได้มีพื้นที่ในการดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมีพลังเราถึงจะมีความนิ่งหรือเราจะมีความเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้ป่วยได้ผ่านการที่เราได้มีเวลากลับมาให้ได้ดูแลตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือการที่จะนำไปสมมติเอาไปเล่นกับผู้ป่วยอย่างที่บอกต้องเล่นผ่านกลุ่มหรือเล่นผ่านนักศิลปะบำบัดเท่านั้นนะคะถึงจะไปเล่นเป็นกลุ่มหรือสมมติซื้อไปสมมติเป็นผู้ดูแลใช่ไหมคะสมมติคุณต้องเป็นผู้ดูแลคุณต้องซื้อไปเล่นกับคนที่ดูแลอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเรายังไม่แนะนำเพราะว่ามันจะมีประเด็นเซนซิทีฟบางทีประเด็นบางประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นระหว่างผู้ดูแลกับคนไข้ได้ซ้ำใช่เนาะคอมมูนิเคชันบางอย่างหรือจริงคนไข้อยากจะระบายมากเลยว่าฉันรู้สึกน้อยใจผู้ดูแลมากอะไรเงี้ยแบบมีสเตชันอย่างเงี้ยคือก็เลยไม่ได้เป็นกล่องที่สามารถเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เอาไปเล่นด้วยตัวเหมือนเอาไปเล่นกับผู้ดูแลด้วยตัวเองถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะลองใช้อยากให้ลองใช้กับตัวเองก่อนแล้วว่าดียังไงแล้วจริง Art for Cancer ในอนาคตนะคะเราก็จะมีเวิร์กช็อปที่เราจะจับเป็นกลุ่มให้ผู้ดูแลกับผู้ป่วยมาเล่นด้วยกันแต่กลุ่มนั้นน่ะต้องมีกระบวนการที่เป็นนักศิลปะบำบัดที่จะคอยช่วยอบอุ้มหรือช่วยดูแลสองฝ่ายใช่เพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ผู้ดูแลน่าจะเข้าใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นพอยต์มากๆเลยอะค่ะการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลแล้วก็จริงๆในชุดนั้นนะคะมันมีกิจกรรมนึงที่เราให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสหรือผู้ดูแลก็ตามเนี่ยเหมือนได้มีกิจกรรมนึงที่มันเหมือนแบบเป็นเรื่องของการสื่อสารที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่บอกเราไม่สามารถบอกเป็นคำพูดแต่เราสามารถใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยสื่อสารมันออกมาแล้วก็พูดออกมาแล้วก็จริงๆพอได้ลองเล่นมันอาจจะทำให้ผู้ดูแลกับผู้ป่วยเนี่ยได้เห็นถึงแนวทางในการสื่อสารที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยต้องซื้อไปเล่นกับตัวเองก่อนแล้วก็ใน Art for Cancer มีแผนที่จะทำเป็นเวิร์กช็อปที่มีนักบำบัดมาแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อปให้ผู้ป่วยผู้ดูแลมาเล่นด้วยกันเนี้ยค่ะ
จุดเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลที่น่าจะทำได้นั่นก็คือการที่คุณต้องกลับมาดูแลใจของตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะแล้วเมื่อคุณได้กลับมาดูแลใจตัวเองแล้วเนี่ยอะไรที่คุณต้องเผชิญเนี่ยมันจะเราจะมีความรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกหรือเราก็จะมีความพร้อมที่จะดูแลผู้อื่นได้ดีขึ้นเช่นกันเนี้ยค่ะชอบที่คุณไอรินรู้เหมือนกับรู้หัวใจของผู้ดูแล จริงๆแล้วคนหน้าที่ของผู้ดูแลเป็นหน้าที่ดูแลที่หนักมากแล้วก็คนดูแลก็ควรจะได้รับการดูแลหัวใจตัวเองเช่นกันก็อาคิดอันนี้เป็นอาคิดที่สามารถทำได้ด้วยตนเองดังนั้นถ้าผู้ดูแลอยากใช้ก็เอาไปใช้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อีกชุดนึงสำหรับคนที่เราดูแลอยู่ให้เขาได้ดูแลตัวเองผ่านชุดอุปกรณ์ศิลปะดูแลใจอันนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถติดตามออนไลน์เวิร์กช็อปได้อีกด้วยนะครับที่ Art for Cancer ได้เลยสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังไหมครับคุณออยจริงๆออยรู้สึกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยอะค่ะทุกคนต้องได้รับการดูแลจิตใจเนาะมันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเนาะที่มันควบคุมได้ยากเนี้ยค่ะเหมือนออยรู้สึกว่าทุกคนในสังคมอะเริ่มที่จะต้องแบบมี awareness กับไม่ใช่แค่เรื่องนอกๆเนาะเรื่องเพราะว่าเรื่องนอกๆ นั้นน่ะที่มันเป็นประเด็นน่ะมันก็ส่งผลกลับมาสู่จิตใจของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกมันจะเป็นยังไงหรือว่าบางเรื่องมันควบคุมไม่ได้จริงๆจริงๆสถานการณ์โควิดก็เป็นตัวอย่างนึงที่เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนแบบมีประสบการณ์ร่วมกันทั่วโลกเงี้ยมันก็ตอบได้ยากมากเลยมันมีความทั้งคาดเดาไม่ได้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือบางคนดูแลตัวเองได้เต็มที่แล้วฉันก็ติดหรืออะไรก็ตามนะคะจริงๆมันก็คล้ายๆกับเรื่องที่ผู้ดูแลหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ต้องเจออย่างออยเป็นมะเร็งคือบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้หรือมันก็ไม่รู้ว่าทำไมหรือผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยบางทีก็จะเจอสถานการณ์บางอย่างที่มันรู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยที่เราจะเหมือนแบบมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะเหมือนทำได้อย่างหนึ่งที่มันไม่ต้องพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกเงี้ยค่ะก็คือการที่เราได้กลับมาเหมือนพยายามกลับมาดูแลสุขภาพใจให้ดีให้เฮลตี้มีเวลาอบอุ้มความรู้สึกของตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองเงี้ยค่ะเหมือนหน้าที่ของเราตอนนี้เพราะว่าคนยุคนี้ก็คือต้องทำให้เรามีพื้นที่ในการที่กลับมาเช็คอัพสุขภาพใจกันละกันแล้วก็ว่าเครื่องมือนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่น่าจะช่วยทำให้เหมือนทุกคนได้รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ให้กับตัวเองเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากชุดศิลปะดูแลใจนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่กล้ากลัวอยู่จริงแล้วมีออนไลน์เวิร์กช็อปทุกเดือนนะคะแล้วก็เป็นแนวโดเนชั่นด้วยว่าบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสปอนเซอร์ก็อยากจะเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราอยากตอบแทนสู่สังคมแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือทุกคนก็เศรษฐกิจหรืออะไรหลายอย่างก็หนักอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเราเปิดให้ทุกคนได้มามาลองเปิดประสบการณ์ในการที่เราจะเริ่มกลับมาดูแลจิตใจตัวเองยังไงเนี่ยนะคะก็ตาม Art for Cancer ได้ที่แฟนเพจ Art for Cancer by Iril นะคะครับผมครับครับผมครับขอบคุณวันนี้มากเลยนะครับที่คุณออยไอรีเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าชุดศิลปะดูแลใจที่ตอนนี้ผลิตออกมาด้วยความมุ่งหวังที่ว่าคนทุกคนย่อมต้องการการดูแลหัวใจของตัวเองถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าต้องการดูแลหัวใจแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปหานักศิลปะบำบัดไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีลู่ทางแล้วก็อยากคิดที่จะดูแลตัวเองด้วยศิลปะก็วันนี้ก็สามารถไปหานะครับหาซื้อชุดศิลปะดูแลจิตใจเนี้ยได้ที่แฟนเพจ Art for Cancer by Ari ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งหลายก็ถ้าสนใจนะครับอยากฟังเรื่องราวของคุณออยในคราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันไปก็สามารถไปตามฟังย้อนหลังในที่ Coco Fa Coco Friend ครับแล้วก็สามารถติดตามรายการ Coco Fa Coco Friend นะครับได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ